Merry Christmas and Happy New Year นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสที่อเมริกาพี่มดขอถือโอกาสนี้นะมาอวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะเรื่องราวสิ่งอะไรที่มันไม่ดีในปี2020นี้นะคะก็ขอให้มันผ่านไปเร็วๆนะคะแล้วก็ในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะไม่เจ็บไม่จนสุขกายสบายใจเฮงๆรวยๆกันนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปพี่มดตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆยอดไลค์ยอดวิวยอดการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะก็อยากจะบอกทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะจ๊ะโอเควันนี้วันคริสต์มาสเนี่ยบ้านพี่มดก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายตื่นมาก็มาเรียกว่ามาฉลองให้น้องอินทอนมาเปิดของขวัญให้ลูกเปิดของขวัญเดี๋ยวพี่มดเอาภาพให้ดูนะเมื่อคืนนี้เนี่ยวันคริสต์มาสอีฟคืนที่24เนี่ยพ่อกับแม่ก็มีห่อของขวัญแล้วก็วางเอาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสเนาะแล้วก็ตอนเช้าก็ให้ลูกเปิดมาให้ลูกแกะของขวัญแล้วตอนนี้ลูกก็เล่นของขวัญ นะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขนะจ๊ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันนะคะเนี่ยตัวเล็กมาโอเคค่ะพี่มดทำคลิปมาทักทายแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่อีกทีนึงเป็นปีหน้าเนาะปีใหม่เนาะแล้วพี่มดก็จะเอาคลิปชีวิตในอเมริกาแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกามาฝากทุกคนนะจ๊ะจะมาทักพี่มดวันนี้พี่มดวันคริสต์มาสจะมาอัดคลิปเนี่ยทาปากสีแดงเป็นวันเดียววันที่พี่มดจะทาปากแดงๆเนี่ยก็คือจะเป็นวันคริสต์มาสก็แบบนานทีปีหนเนอะหน้าตาก็จะแบบว่าเข้มๆแก่ๆเลยนะจ๊ะก็แบบเปลี่ยนลุคให้มันแบบว่าเจ้มจนแสงมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่มดบอกว่าถ่ายคลิปว่าตอนนี้ภาพคลิปมันเริ่มตกดินไงทีแรกมันก็มีแสงสว่างตอนนี้ห้องมันเริ่มมืดลงละโอเคก็อยากจะบอกทุกคนว่าปีหน้านะพี่มดก็จะมาปรับเปลี่ยนรายการช่องเล็กน้อยนะคะก็คืออยากจะทำคลิปให้มันโฟกัสมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำคลิปสั้นลงแต่ว่าทำจำนวนคลิปเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำคลิปในแนวตอบคำถามคุณผู้ชมเนี่ยให้เยอะมากขึ้นแล้วก็จะเรียกว่าจับเป็นจุดๆมานะแล้วในเรื่องของการแบบตอบคำถามกับตอบคอมเมนต์เนี่ยพี่มดก็อาจจะแบบว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะกดหัวใจให้นะแล้วก็จะตอบเฉพาะคอมเมนต์ที่เป็นคำถามหรือว่าอะไรนะคะถ้าเพราะว่าพี่มดจะกลับไปเรียนนะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งตอบคำถามตอบคอมเมนต์มากมายแต่ว่าอาจคอมเมนต์ที่เป็นแบบในเชิงคำถามเนี่ยพี่มดอาจจะมาทำเป็นคลิปตอบคำถามให้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่มดไม่ได้ตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมก็อย่างงอนอย่าน้อยใจกันเนอะเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันเนอะพี่มดจะได้เอาเวลาที่ใช้ตอบคำถามเป็นชั่วโมงเนี่ยเอามาทำคลิปตอบแบบว่าให้ทุกคนรู้เนี่ยทุกคนจะได้ประโยชน์มากกว่านะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยคลิปยาวมากแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ติดตามกันนะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในปีหน้านะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย